ำนักนายกรัฐมนตรีจัดอบรมความรู้เรื่องเกี่ยวกับธงไตรรงค์ให้กับส่วนราชการและประชาชนในพื้นที่14จังหวัดภาคใต้นะคะเพื่อที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับธงชาติอย่างถูกต้องและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยค่ะตัวแทนข้าราชการและประชาชนใน14จังหวัดภาคใต้ฝึกวิธีการพับเก็บรักษาธงชาติอย่างถูกวิธีค่ะระหว่างการเข้าร่วมงานสัมมนาธงไตรรงค์ธำรงไทยซึ่งสำนักนายกรัฐมนตรีจัดขึ้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี